คราวนี้นะครับมาดูกันนะครับในพาร์ทแรกพาร์ทฟิตระวังมาดูกันนะครับในพาร์ทฟิตพาร์ทฟิตนะครับโจทย์ของมันก็คือถ้ามีคนเริ่มซื้อรีบอนอ่ะเราจะติวอะไรให้เขาหรือแม้แต่ตัวเราเริ่มซื้อรีบอนครับเราจะติวอะไรให้กับตัวเราสมมติบางทีเขาไม่มีโค้ดสมมติยกตัวอย่างนะเขามีคู่มือเล่มนี้เป็นโค้ดเขาได้นะครับเราก็จะติวในหัวข้อนะครับหน้า10นะก็คือทารีบอนอย่างไรให้เห็นผล100%โอเคไหมฮะก็คือมี3คิดก่อนฟิตหุ่นเนี่ยแหละนะครับ7เคล็ดลับการทารีบอนให้เห็นผลชัดเจนนี่ก็คือหัวข้อที่เวลามีคนเริ่มซื้อรีบอนนะครับเราสามารถเรียกว่านะครับติวคู่มือเล่มนี้กับเขาได้เลยนะฮะข้อมูลผลิตภัณฑ์ในหมวดรีบอนครับเรามีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในหมวดรีบอนผมขอทดสอบการเวิร์กช็อปหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวให้เราจับคู่กันนะครับแล้วเราไปอยู่ในห้องเบรกเอาท์รูมนะผมอยากให้เราสลับกันพูดนะครับผมอยากให้ลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยในการที่เราจะไปสอนทีมงานผมอยากให้เราสลับคู่กันพูดสินค้าสัก1ตัวในรีบอนที่อยู่ในเล่มนี้นะฮะแล้วเราลองดูเป็นไกด์ไลน์เผื่อบางคนบอกว่าเฮ้ยเราขายสินค้าไม่เก่งอ่ะเราจำไม่ได้อ่ะไอ้คีย์เวิร์ดอ่ะคุณเอาคู่มือเล่มนี้มาดูตอนนะตรงนี้เลยนะฮะแล้วเราสลับกับเพื่อนครับให้คนละ2นาทีในการที่พูดสินค้าสักตัวหนึ่งโดยสามารถผสมอารมณ์ใส่อารมณ์เราไปได้เลยนะโอ้มันคือนึกออกไหมเวลาเราจะพูดสินค้าให้ตื่นเต้นอ่ะตัวเราต้องตื่นเต้นด้วยนึกออกไหมฮะมีอินเนอร์ด้วยใช่ครับเรานะครับเราพูดให้เพื่อนอยากซื้อไอ้สินค้าตัวนี้ให้ได้หรือพูดให้เพื่อนรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยตัวนี้มันดีจริงๆอ่ะเราสามารถผสมข้อมูลของเราความประทับใจเราผลลัพธ์ของเราลงไปในการพูดของเราได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างในแบบออลไลซ่าในนูติโปในนูเทียมในสินค้าอื่นเราเลือกมา1ตัวโอเคไหมฮะแล้วเราก็พูดใครเป็น A พูดก่อนเลยครับแล้วพอพูดจบลองถามเพื่อนว่าซื้อไหมโอเคไหมนะครับแล้วคราวนี้ B ครับพอจบ A ปั๊บ B ก็พูดสินค้าสัก1ตัวครับที่อยากจะพูดอ่ะหรือเราถนัดก็ได้แล้วแต่เรานะฮะหรือไม่ถนัดก็ได้นะฮะเลือกมา1ตัวเราสลับคู่กันพูดเลยนะครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราลองเริ่มเวิร์กช็อปนะครับก็เป็นไงได้พูดกันจริงจังไหมครับเนี่ยนะฮะอยากเอฟสินค้าเลยค่ะตอนนี้พูดค่ะคนบอกสุดยอดคือผมอยากอย่างนี้นะครับคือในคู่มือเล่มเนี่ยจริงๆมันสามารถเอาไปจัดเฮามีตติ้งสำหรับผมนะมันจะง่ายในการที่เรามีไกด์ไลน์ในการไปจัดเฮามีตติ้งครับสมมติเรามีทีมงาน 2-3-4 คนไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้นะครับถ้าเราสามารถนัดเจอได้หรือแม้แต่ในออนไลน์แบบนี้ครับเราก็สามารถสร้างกิจกรรมในการที่ใช้คู่มือเล่มนี้เป็นสื่อเฉยๆนะฮะในการที่เช่นเราอาจจะทีมงานเราแบบไม่เก่งเรื่องสินค้าเลยเขาเพิ่งเข้ามายังไม่ค่อยรู้ความรู้สินค้าเราก็จัดเฮามีตติ้งติวเขาเรื่องนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเห็นนะแค่สลับกันพูดนะครับผมว่าก็เกิดบรรยากาศที่ดีแล้วก็ผมว่าเราก็เก่งมากขึ้นดีกว่าให้อ่านอย่างเดียวแล้วไม่ได้ออกไปพูดนะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟของการเวิร์กช็อปนะฮะไม่รู้เวิร์กไหมฮะเวิร์กไหมครับเวิร์กเวิร์กครับเวิร์กเวิร์กไม่เวิร์กเวิร์กค่ะเวิร์กไม่เวิร์กไม่ได้อยู่ที่ผมแต่เวิร์กไม่เวิร์กอยู่ที่เรานะฮะนะครับเพราะว่าเราไปเบรกเอาท์รูมใช่ไหมเราอยู่กับเพื่อน2ต่อ2ไม่มีโค้ดไม่มีอัพไลน์ไม่มีผมอยู่เราถ้าเกิดเราตั้งใจอ่ะมันเวิร์กแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรากับเพื่อนก็ไม่เวิร์กแน่นอนใน1ชั่วโมงนี้โอเคไหมฮะเวิร์กทันทีใช่ไหมฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมทุกกิจกรรมแล้วกันนะครับผมจะมีเวิร์กช็อปเป็นช่วงๆนะฮะโอเคนะครับเริ่มซื้อรีบอนเราจะติวอะไรให้เขาได้อีกอ่ะนะครับในหน้าถัดไปนะครับก็เรานะครับเพิ่มเรื่องของหลักการฮารีบอนที่ถูกต้องของอิสลามเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็อาหารที่คนมาเข้าใจผิดคิดว่าผอมเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนเริ่มซื้อรีบอนนะครับเราจะติวอะไรให้อีกบางทีเราก็ต้องติวมือเคี้ยวเขาเพราะถ้าเราอยากให้เขาเห็นผลลัพธ์ได้ดีขึ้นเราก็ต้องติวมือเคี้ยวถูกไหมครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่ามีทั้งเดี๋ยวจะมีรีบอนเฮลตี้ฟู้ดออกมาใช่ไหมครับวันที่15นะฮะกรณีทำอาหารทานเองที่บ้านกรณีซื้อทานแล้วกรณีต้องเลือกทานอ่ะเราจะเลือกอะไรดีนะครับตรงนี้ก็ช่วยเป็นไกด์ไลน์เผื่อบางคนใหม่ๆผมเชื่อว่าพวกเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่คนใหม่ๆผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียนรู้ได้เร็วเหมือนเราหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับ